สบายดีค่อยซื้อบทอยู่ซุ่นน้ำหลักตางอยู่เดียวกับซุ่นนี่ก็ได้4ปีแล้วเนาะแล้วก็พยานโควิดเขาจะมาเบียดบังก็คือเฮาก็จึงอยู่ซุ่นนี้ยังเฮ็ดเวียกน้ำสางนี่คือเก่าเนาะแต่ถ้าว่าผู้ใดเนาะอยากใจศรัทธากับอาหารสางก็ขอความยินไม้ยินมือใช้เรืออาหารสางเพราะว่าพยานโควิดนี้เข้ามาเนาะสางเขาก็ได้มาเฮ็ดเวียกทุกมือปกติคือเก่าได้คัดเคลื่อนเงินเดือนได้น้อยนึงเนาะสบายดีค่อยซื้อการเนาะค่อยเป็นผู้ช่วยสตอฟแพทย์อยู่ศูนย์อนุรักษ์สางค่อยเรียกอยู่ศูนย์อนุรักษ์สางนี้มาได้ประมาณ8ปีแล้วเนาะแต่ว่าเพิ่งเฮ็ดได้ก็ตามเพิ่งช่วงนี้จะบ่มีแขกแต่เฮายังสืบต่อเนาะปิ่นปัวสางเจ้าเห็นบ่อยู่นี่สางยังมีบาดอยู่นี่ฉะนั้นเฮาต้องได้มาปิ่นปัวสางเฮ็ดเวียกเป็นปกติเนาะเพื่อช่วยเหลือสางเนาะฉะนั้นช่วงโควิด2019นี้เนาะอยากให้ทุกคนผู้ที่มีใจศรัทธาอยากบริจาคเรื่องอาหารสร้างเรื่องยาหรือว่าสนับสนุนเรื่องเงินเดือนควรสร้างก็ขอให้เบิ่งทางเว็บไซต์ของทางศูนย์อนุรักษ์สร้างเนาะหรือว่า ECC Elephant Conservation Center จะเห็นพวกเฮายังสืบต่อเฮ็ดเวียกและสนับสนุนและช่วยเหลือสร้างตลอดถ้าว่าอาช่วงอันนี้ก็แม่นมุตุคนก็แม่นได้เอาใจซอยเบิ่งสัตว์นํากันให้แล้วเพื่ออยากให้สัตว์นั้นได้กินอิ่มนุ่งอุ่นคือเปรียบเหมือนกับคนว่าซั่นซะแล้วสิ่งที่อันเฮียกฮ้องนี้ก็อีฮ้องถึงผู้ว่ามีใจบุญที่ว่าสนับสนุนสัตว์แล้วว่าอันเป็นเงินให้แก่คนสร้างบ่หรือเป็นอาหารบ่แล้วก็ช่วงโควิดนี้ถึงว่าบ่มีเงินเดือนกินหรือว่าเงินเดือนน้อยค่อยก็ยังอันมีใจสงวนที่ว่าให้สร้างยืนยงคงตัวบ่ให้มันทิพย์หายจากประเทศลาวว่าซั่นซะให้เป็นเส้นลูกเส้นหลาน Hi, my name is Annabelle. I'm the biologist at the Elephant Conservation Center in Laos. And as you might know, our long-term goal with this project is actually to be able to release captive elephants back into the wild. So this is a call for help. We need your help to continue to support especially the mahouts and to make sure that these key people are continue to work with us, that we can continue to do our conservation efforts. So maybe in the future we can achieve our long-term goal.